Welcome back to Muay Thai Battle Let's Fight Biggie Lau vs Thailand นะครับท่านผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงมวยในคู่ที่3ของค่ำคืนนี้ครับและนี่เป็นการพบกันระหว่างนักชกจากสปป.ลาวปะทะกับนักชกไทยครับเราไปทำความรู้จักกับนักชกทั้งคู่กันก่อนเลยเริ่มต้นนะครับนักชกในมุมน้ำเงินเขาคนนี้มาจากสปป.ลาวฝึกซ้อมอยู่ที่ค่าย Empire Gym Right Fighting in the blue corner from Lao He trained at Empire Gym and his professional record 29 win 11 losses and 2 draw Let here for ชัยชนะ Empire GymAnd make some noise! Ladies and gentlemen, fighting out of the blue corner from Lao, he trained at Empire Gym. Put your hand together and welcome Chai Chana, Empire Gym!และคู่ต่อสู้ของเขาในค่ำคืนนี้ครับนักชกมุมแดงเขาคนนี้มาจากจังหวัดระนองประเทศไทยครับฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมอพูนานในพลคนขอนแก่นและยังไม่พอครับเป็นถึงดีกรีแชมป์มวยไทยตัดเชือกรุ่น59กิโลกรัมกับฉายาที่มีชื่อว่าขุนเข่าเมืองกระเปอร์ right fighting on the red corner from Thailand he trained มอพูนานในพลคนขอนแก่นชิมAnd his professional record 54 wins, 23 losses, and 4 draws. Let's hear for Champ Film Krong Sang Extra Cool! Muay Thai Battle! Alright guys, let's make some noise for Champ!Ladies and gentlemen, fighting out of the red corner from Thailand, he trained at Mopuna Nippon Khun Khon Gan Chim, aka Khun Khao Mueang Kapur. Let's hear for Champ Film Krong Sang Extra Cool. เอาละครับท่านผู้ชมครับแชมป์จากแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกรายแรกครับขึ้นมาบนเวทีแล้วครับนักชกในมุมแดงครับแชมป์ฟิล์มกองแสง Extra Pro ครับจะเปิดศึกดวลกับชัยชนะ Empire Gym นักชกในมุมน้ำเงินจากสปป.ลาวครับคู่นี้เจอกันในรุ่นน้ำหนักพิกัด68กิโลกรัมนะครับทางด้านชัยชนะครับนักชกจากสปป.ลาวในวัย22ปีส่วนสูงครับ168เซนติเมตรฝากผลงานเอาไว้ใน3ฟอร์มหลังชนะ1เสมอ1แพ้1จาก Empire Gym ที่สปป.ลาวนู่นแหละครับส่วนมุมแดงครับเจ้าของดีกีแชมป์มวยไทยตัดเชือกในรุ่นพิกัด59กิโลกรัมแชมป์ฟิล์มกองแสงเอ็กซ์ตาโคครับหรือว่านายณทีสิทธิลักษณ์ครับขุนเข่าเมืองกระเปอร์ครับจากอำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองปัจจุบันในวัย21ปีครับส่วนสูง172เซนติเมตร3ฟอร์มหลังนั้นแพ้2ชนะ1ครับจากมอภูวนาในพลคนขอนแก่นถัดจากคู่นี้ท่านผู้ชมครับได้ชมแน่นอนครับอีกหนึ่งแชมป์ครับนั่นก็คืองาเทาชอรัตนชัยครับจะเปิดศึกดวลกับแดนสวรรค์ขุนวังหลวงจากสปป.ลาววันนี้มีนักชกสปป.ลาวถึง3รายด้วยกันครับรูปร่างสรีระนั้นใกล้เคียงกันเลยครับแต่แชมป์นั้นต้องบอกว่ามีช่วงเวลาที่บาดเจ็บครับและทำให้เขานั้นต้องพักรักษาตัวและเวทน้ำหนักของเขานั้นขึ้นมาถึง70กิโลกรัมครับจนปัจจุบันเนี่ยในพิกัด68ครับลดลงมาแล้วนะครับทางด้านไทยชนะวันนี้ต้องพบกับดีกรีแชมป์ครับต้องถือว่าไต่เพดานขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับที่ผ่านมาในทางด้านชัยชนะไม่ว่าแพ้หรือชนะครับชกได้ประทับใจตลอดเวลาเอาละครับคู่ที่3ของรายการครับนักชกในมุมน้ำเงินมาแล้วนะครับทางด้านชัยชนะครับกรรมการสนธิยาไพรอนันต์นะครับเป็นผู้ชี้ขาดรูปร่างสรีระนั้นใกล้เคียงกันเลยครับเอาละครับยกที่1ครับชมกันเลยครับยกที่1มุมแดงอายุ21ครับนักชกรุ่นน้องชัยชนะวันนี้อายุ22ขยับเดินโยกเข้าหาแล้วครับทางด้านชัยชนะตามแบบฉบับครับรูปแบบที่เดิมที่แกชอบเดินครับ
ประเภทถอยหลังหกล้มครับถีบด้วยซ้ายเอาไว้ครับพยายามจะตบด้วยฮุกซ้ายเดินหน้าเดินหน้าพยายามจะกระแทกหมัดตามนำเข้ามานะครับครับรอจังหวะดูทั้งดูเชิงมันอยู่ครับขยับมาอุ้ยฮุกขวาครับชิงจังหวะต่อยหมัด 1-2 ทันทีครับแชมป์ทีเผลอครับทีเผลอครับโดนเต็มๆเหมือนกันครับชัยชนะไม่ทันระวังนี่เผลอกัดหล่นเมื่อไหร่นี่รับหมัดทันทีครับจิ้มด้วยหมัดขวาครับชัยชนะเดินหน้าแชมป์เสียบด้วยซ้ายพยายามจะจับจังหวะรอนะครับครับกดนายตีด้วยเขาขวาพยายามจะขึ้นโดนแชมป์ตีไม่ได้ครับง้างนานไปหน่อยครับเกมต่อครับชัยชนะยกอาแล้วครับทัดมาลาจากแชมป์ทัดท้ายมาแข่งสายเติมครับทางด้านแชมป์ชัยชนะจิ้มลำตัวแล้วครับพยายามจะเบียดต่อชนะเจอหมัดก่อนครับขวานายตีด้วยซ้ายเอาละครับเริ่มโชว์พละกำลังแล้วครับทางด้านชัยชนะเน้นที่ไปที่วงในนะครับหมัดล่างแล้วก็ปั้มตีนั้นนะครับเปิดเกมมาอีกครั้งหนึ่งซ้ายมาจากแชมป์ครับแม่ยังคืนไม่ได้ครับชัยชนะครับกับทางขวาอีกครั้งยังจะขวางหน้าครับทางด้านเจ้าชัยชนะไปด้วยซ้ายเลยครับครับแย่ออกมาเดินทีจิกนำมาก่อนครับชัยชนะผ่านเข้าไปครับนี่มาข่าวแล้วครับต่อคืนกับทางด้านแชมป์ชัยชนะดันครับเขียนอาครับเด้งตีได้ยังจะขึ้นบนครับแต่ว่าหารู้ไม่ครับแชมป์นั้นก็เป็นมวยเข่าอาชีพครับจะไปแย่งอาชีพของแชมป์นั่นเรียกว่าเดี๋ยวก็ทราบว่าคิดผิดหรือคิดถูกครับครับตั้งแขนไว้เสียบยัดด้วยขวาก่อนครับแชมป์ชัยชนะตีแล้วกดคอเลยครับเสียบด้วยซ้ายครับแชมป์นะครับมีการชิงจังหวะแล้วนะครับล็อกได้ไหมเสียบด้วยขวายังไม่ร้อนครับเครื่องของแชมป์ครับนะครับชัยชนะบวกด้วยศอกพยายามจะขวางหน้ากดเอาไว้ครับเกมวงในก็ทำได้ไม่ชัดเจนครับอาวุธได้ก็เลยเกียงบวกต่อมาของชัยชนะลายยกที่1ครับครับขวางอีกครั้งครับแชมป์ตั้งกำแพงแล้วเสียบด้วยซ้ายเบาๆครับก่อนจากถ้าเจอขวางหน้าครับนะครับยังเป็นชัยชนะที่เดินหน้าเข้าหาบ้างครับเตะตัดล่างไม่ลงทำความหวายบวกด้วยหมัดขวาแล้วเสียบเลยครับนะครับในช่วงท้ายเกมครับกรรมการชัยชนะย่างออกมาอีกครั้งนะบวกศอกแชมป์ฟันคืนแล้วหมดยกแรกครับพักกันแป๊บเดียวครับวันนี้ท่านผู้ชมครับในคู่ที่3ของรายการครับชัยชนะเอ็มพลายยิมครับจากสปป.ลาวในมุมน้ำเงินคนนี้ครับวันนี้ได้เพชรพลังพลแล้วก็คุณอาจารย์เพชรโพชัยนะครับไปเป็นพี่เลี้ยงให้วันนี้เจอกับดีกีแชมป์เลยครับจากแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกนั่นก็คือเจ้าแชมป์ฟรีรองแสงเอ็กซ์ตักโคครับนี่คือจังหวะทัดมาลาของแชมป์ครับการมีล้วงลำตัวครับด้วยฮุกซ้ายตบเข้าใส่ยกแรกที่ผ่านมาอาจจะเป็นการจังหวะดูชั้นดูเชิงครับประลองกำลังบ้างเล็กน้อยหลังจากนี้ไปครับยกที่2ครับเดี๋ยวตามต่อครับยกแรกเรียกว่าเห็นเหลี่ยมเห็นเชิงกันมาเรียกว่าทะลุปลุกโลงครับยกนี้เกมการชกนี่มั่นใจว่าสนุกทุเดือดขึ้นมาแน่นอนครับซ้ายหน้าของแชมป์ครับแล้วชัยชนะประกบในทันทีพยายามจะขวางเลยครับแข็งแรงจริงครับทางชัยชนะไม่สนครับเดินบวกแชมป์วางแข้งซ้ายบวกด้วยหมัดขวาชัยชนะขวางอ้าวเลยครับไม่เล่นด้วยครับวงในวันนี้มาแผนใหม่ครับแชมป์ครับโดนทางท่านชัยชนะไล่จี้ไล่เบียครับแชมป์ว่ายังไงครับแม่หน้าตานี่แดงกำไปแล้วครับโดนหมัดซ้ายหมัดขวาของท่านชัยชนะเข้าไปนะครับศอกมาแชมป์ชัยชนะบวกฮุกขวาเอ้าหน้าฟันสวนเข้ามาอีกแล้วครับทางแชมป์ครับเริ่มจะหัวร้อนเลยครับอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้ครับตีด้วยขวาแล้วพยายามจะขวางอีกแล้วครับชัยชนะตีกระทุ้งเข้ามาครับต่างฝ่ายต่างหาจังหวะเสียบกันอยู่ครับครับเกมยกนี้นี่ดูเดือดขึ้นมาทันทีพยายามโยกครับทางด้านแชมป์ชัยชนะบวกมันขึ้นเอาละครับเน้นมาที่มันครับนะครับเดินหน้าต่อวางแข้งคืนเข้ามาแชมป์พยายามจะสวนอีกแล้วครับเสียบด้วยซ้ายเอามาไว้บวกด้วยหมัดขวาคุณทีผมทีครับขำมาแล้วฟันนะจับได้พยายามจะตีด้วยเข่าขวาครับเอาละครับกรรมการสุนทยาต้องแยกออกมาอีกครั้งนี่แหละครับปักหลักทดอาวุธกันนะครับแบบนี้นะอาวุธแข้งซ้ายของทางด้านแชมป์ชัยชนะพยายามผลักออกแล้วตะวันฮุกซ้ายเอาละครับขวาตามมาเอาละครับแชมป์บวกศอกบวกหมัดแล้วครับเสียบด้วยซ้ายชัยชนะเอาคืน
แล้วพยายามจะหักล่างเอ้าปิดมาตีครับนี่ครับมีหลักมีเหลี่ยมกันด้านชัยชนะในวันนี้ครับแชมป์นี่ประเภทมวยเข่าอาชีพครับวันนี้ทำได้จะโดนแย่งอาชีพไปแล้วครับทางด้านแชมป์ขวาตรงครับแล้วฟันด้วยศอกขวาบ้างครับแชมป์ชัยชนะพยายามจะบวกมาแล้วเติมด้วยแข้งพยายามจะแกชัยชนะครับแกเดินหน้าต้องบอกว่าต้อนเลยครับอ่านะครับพลิกออกมาแชมป์พยายามจะเสียบซ้ายเสียบขวาสู้นายยัดเข้ามาอีกครั้งตีด้วยเข่าขวาครับแชมป์นัวเนี่ยอยู่ที่วงในเป็นหลักนี่แหละครับนี่นะครับวงในแชมป์เนี่ยเริ่มกระเตื้องขึ้นมาครับจังหวะเล่งจังหวะแล้วของด้านแชมป์เริ่มเห็นผลงานมากขึ้นครับเอาละครับวงสองมาแต่ชนะก็ไม่หนีครับแชมป์เสียบซ้ายนะครับเด้งด้วยซ้ายคืนเข้ามาครับแชมป์ไปชนะพยายามจะหาจังหวะล็อกในตีอีกทีครับแม่กระตีได้ทุกท่าครับไม่ว่าจะจับบนหรือจับร่างนี่นะครับตีถูกไม่เป็นไรครับเติมเกมไปเรื่องของด้านชัยชนะแชมป์มัดได้มาเสียบซ้ายมาเตียบตามครับแชมป์เริ่มขยับเริ่มตามผลงานครับนะครับนี่แหละครับแชมป์เจอเกมเบียดแบบนี้ครับฝันด้วยศอกขวาอีกแล้วครับชัยชนะแชมป์พยายามจะบวกหมัด 1-2 แชมป์เด้งตีนะครับเสียบด้วยขวาครับแชมป์พยายามจะเติมครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเจอกำแพงเข่าสกัดไว้อีกแล้วครับวันนี้มาพร้อมกับความตื้อความดื้อครับทางด้านชัยชนะเดินติดตามเกมไปแชมป์ก็ไม่ยอมครับมัดได้หันมาเสียบได้ตีเข้ามาพยายามจะบีบครับเสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยซ้ายครับแล้วเติมด้วยขวาหมดยกที่2ครับท่านผู้ชมครับกลับมารับชมกันต่อครับคู่ที่3ของรายการ68กิโลกรัมนี่นะครับแชมป์ทีมกองแสงเอ็กซัคโคครับเราบอกว่าเจอเจ้าชัยชนะนักชกจากสปป.ลาวเปิดเกมมาแบบนี้ครับทิ้งด้วยกำปั้นเข้ามาก่อนเลยครับปังเข้าไปครับโอ้ดูครับท้าดวลชวนแรกเลยครับชัยชนะถือว่าวันนี้ดีเดือดเลยครับพยายามจะจับในแรกแล้วมีศอกสลับนะครับเอาละครับ3นาทีสุดท้ายครับมาชมกันต่อนะครับอีก3นาทีเปิดฉากมาชัยชนะจับบนของตีนะครับปั้มได้ครับลัดลากมามุดมัดไปด้วยตีได้ไหมพยายามเขียนอาร์ครับจะยกไม่ได้ครับธนันชัยชนะโอ้แกแรงเหลือหรือเปล่าครับเอาละครับบวกหมัดขวาอีกครั้งกวางได้แค่ประสานกันเตะขวาต่อยขวาเจอแชมป์บวกเอาเลยครับวางด้วยแข้งซ้ายโดนด้วยแข้งขวาคืนครับชัยชนะแล้วเดินหน้าต่อครับจับนายตีด้วยซ้ายก่อนครับแชมป์ชัยชนะยังเถียงยังขืนอยู่นะครับไม่ยอมครับทีต่อทีครับมาชัยชนะเดินเกมต่อแชมป์ก็ไม่หนีตอนนี้ไม่หนีไม่ถอยฮะชัยชนะแล้วครับชนะแชมป์จับนายมาถอยแล้วก็เด้งครับเอาละครับโอ้ทีคุณผมไม่ว่าครับทีห้าคุณจะโวยหรือเปล่าเอาละครับด้านชัยชนะหวดด้วยแข้งขวาสลับมาพยายามจะยิงหมัดถึงเข้าไปแล้วชัยแชมป์ครับขวามาตีด้วยขวาและซ้ายครับเริ่มแล้วครับวงในของแชมป์เริ่มทำงานแล้วครับนี่แหละครับมวยเข่าอาชีพอย่างแชมป์ตอนนี้เริ่มงัดวิชามาใช้ครับวงในเริ่มนำมาใช้ประโยชน์อู้หูยแม่หมัดขวาครับแล้วเสียบตามเข้ามาครับแชมป์นะครับวงในตีแชมป์ตียัดเข้ามาอีกครั้งแม่จะตั้งกำแพงครับแต่บังไม่มิดครับชัยชนะนี่ครับโดนทางด้านแชมป์แทงทะลุกระแพงไป 2-3 เมตรครับชัยชนะมีฟองกระบวกแชมป์เอาหมัดหน้าปล่อยหมัดคืนครับเสียบด้วยซ้ายครับแชมป์บนยัดซ้ายชัยชนะตีด้วยขวาคืนเข้ามาพยายามจะรวบไว้จะคืนไม่ทันครับนะครับตั้งเกมกันอีกทีครับซ้ายมาจากทางด้านแชมป์ครับจับวงนายมามัดไปเรื่อยชัยชนะก็ไม่ยอมครับพยายามผลักออกแล้วก็เสียบคืนวงในก็ทำได้ดีพอสมควรครับไทยชนะจังหวะนี้นะครับทิ้งด้วยกับปั้นครับไทยชนะแล้วพยายามจะขามไว้เสียบเอาละครับแชมป์กดคอลงมาตีได้บ้างกับเสียบด้วยซ้ายครับไทยชนะพยายามจะเข็นตีคืนยัดมาเอาละครับแชมป์ตุ้มแม่ดึงหลบทันครับศอกขวาของไทยชนะครับนี่ครับโชว์สายตาครับแชมป์แหมมัดบนได้ครับทางด้านไทยชนะเด้งตีแชมป์ก็ไม่ยอมครับหมุนไปหมุนมาหาจังหวะเด้งเสียบแหมไม่ชัดเจนครับกรรมการแยกออกมาขยับเข้ามาฟันด้วยศอกแชมป์บวกจับนายยัดซ้ายยัดขวามานะครับเสียบซ้ายชัยชนะรวบไว้แชมป์พยายามจะตีโต้เข้ามานะครับชัยชนะตอนนี้พละกำลังของชัยชนะดูเหมือนจะแผ่วลงไปครับนี่ครับเริ่มลดน้อยถอยลงครับโดนทางด้านแชมป์หาจังหวะถอดแล้วเสียบได้หลายครั้งจับนายมาอีกทีนึงอ้าวแล้วครับจะถงมาเขาได้โดนเสียบขึ้นมาจากแชมป์ครับนะครับยังเป็นฝ่ายเดินหน้าครับแต่วางแข้งสกัดเอาไว้ก่อนครับแชมป์โดนตีอีกแล้วครับ
โอ้ความสดชื่นนั้นต่างกันเลยครับในช่วงต้นเกมกับท้ายเกมครับมีจังหวะเด้งสั่งลาครับทางด้านแชมป์ครับชัยนาทีด้วยขวาแชมป์วางด้วยซ้ายหน้าวันนี้ออกแต่ซ้ายหน้าครับแล้วทำได้ดีครับครบ3ยกเรียบร้อยท่านผู้ชมเอาละครับคู่ที่3ของรายการพิกัด68กิโลกรัมครับระหว่างแชมป์ปีนกองแสงเอ็กซ์ตาโคในมุมแดงครับดริกีแชมป์มวยไทยตัดเชือกในรุ่นพิกัด59กิโลกรัมวันนี้เจอกับนักชกจากสปป.ลาวจอมบุกครับชัยชนะเอ็มพลายยิมบุกมาโดยตลอดครับแต่ว่ายกนี้ครับเป็นทางด้านแชมป์เนี่ยครับที่พยายามจะเริ่มทำเกมของตัวเองได้บ้างโดยเฉพาะวงในการงัดมาใช้ในยกนี้ได้ดีเลยครับครับเสียบซ้ายเข้ามาครับชัยนะพยายามจะตีแต่ไม่โดนครับเจอยัดเลยครับว่าฟันด้วยศอกขวาโดนคืนครับฟันมาสวนคืนครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังคำตัดสินบนเวทีก่อนครับ The first reward no retreat no slander and now let's check out Betterplus สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max Muay Thai Stadium พัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max Muay Thai Official ได้แล้ววันนี้Battle for blue and red corner Max Muay Thai Facebook page Blue and red corner which of 90 degrees of the get 5000 baht each And now ladies and gentlemen after three rounds of action we go to the judges scorecard for the winner Red cornerและผู้ที่ได้รับการชูมือครับได้กับนักชกจากมุมแดงแชมป์ฟิล์มกรองแสงเอ็กซ์เตอร์โคจากประเทศไทยเป็นฝ่ายชนะไปอย่างสุดมันครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนนะครับคู่หน้าไม่รู้จะล้างตากันหรือเปล่านะครับเป็นการพบกันเหมือนเดิมครับระหว่างนักชกจากสปป.ลาวปะทะกับนักชกไทยมาดูครับว่าจะล้างตาให้กับเพื่อนร่วมชาติได้ไหม Please stay tuned you don't go anywhere we'll be right back at the short break next fight Lao takes on Thailand This is Muay Thai Battle